สวัสดีทุกท่านเลยนะครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่เกม Viva Land นะครับก็หลายๆคนน่าจะรอคอยเกมนี้มาอย่างยาวนานนะครับสำหรับสายสร้างบ้านหรือว่าสายที่ เล่นเกมแบบซิมมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาค1 2 3 4นะครับเขาว่ากันว่าภาคนี้ก็คือภาค5นั่นเองนะ เกม Viva Land นะครับคือแบบภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็ระบบเกมเพลย์ต่างๆก็อาจจะคล้ายเกมเดอะซิมเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งกันเลยนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่เกม Viva Land 100% นะครับก็เขายกมาแค่ในส่วนของการสร้างบ้านเท่านั้นนะครับแต่ก็เราสามารถลองไปโหลดมาเล่นฟรีได้เลยนะในส่วนของภาค Dream House นะครับอันนี้ก็คือเขาให้เล่นฟรีนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีซับภาษาไทยด้วยแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับถึง8คนเลยนะก็เรียกเพื่อนมาช่วยสร้างบ้านก็ได้นะครับไม่รู้ว่ามาสร้างหรือว่ามาทำลายบ้านเนอะ8คนน่าจะปวดหัวหน้าดูนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อในสตรีมได้เลยนะครับ Viva Land Dream House นะครับเวอร์ชันนี้นะเล่นฟรีนะครับตอนนี้เล่นได้8คนเลยแต่ก็ย้ำนะครับเป็นในส่วนของการสร้างบ้านเท่านั้นนะครับเรายังไม่สามารถสร้างตัวละครลงไปใช้ชีวิตอะไรได้นะครับแค่สร้างบ้านเฉยๆนะในส่วนของภาคนี้นะครับก็พอโหลดเกมมาเสร็จแล้วนะครับอาจจะงงว่าเอ้าทำไมไม่เห็นเป็นภาษาไทยเลยนะครับก็มาที่เซตติ้งก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับภาษานะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับอันนี้คือไม่ได้ลงม็อดอะไรเลยนะมันเป็นของตัวเกมอยู่แล้วนะครับรองรับภาษาไทยนี่ปะเดี๋ยวเราไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะสร้างเมืองตั้งชื่อเมืองอะไรดีอะนิวซิตี้แล้วกันง่ายๆลองดูก่อนแล้วกันนะครับไปนี่ครับเป็นตัวเมืองของเกม Viva Land นะครับมีให้เลือกเขตไหมเหมือนเดอะซิมป่ะยังไม่มีนะครับเขาก็บอกว่าให้เลือกที่ดินของคุณนะเพื่อสร้างบ้านอันนี้ก็อาจจะคล้ายๆเดอะซิมนะครับเป็นแบบเป็นพอตใช่ไหมพอตต่างๆนะครับสามารถเลือกได้เลยเดี๋ยวเราไปอยู่บนเกาะไหมลองดูลองดูตรงนี้สิที่อยู่อาศัยเท่าไหร่30คูณ43นะครับไลท์เฮาส์พอยต์ลองดูมาแล้วครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โหมดสร้างนะที่นี่คุณมีพลังในการสร้างบ้านของคุณในแบบที่คุณต้องการเลยนะครับก็คือสร้างอิสระเลยนะในส่วนโหมดนี้นะครับอุ้ยก่อนอื่นดูภาพดิหญ้าเป็นเส้นๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูการตั้งกราฟิกนิดหนึ่งนะอันนี้คือผมแบบจัดเต็มให้เลยนะครับนี่ระดับ 4K นะแต่ว่าคลิปที่ออกมาก็คือ 2K นะครับ 4K มันจะตัดต่อนานจนเกินไปแล้วก็แบบคุณภาพกราฟิกก็นี่เลยครับมหากาพย์มีภาพยนตร์ด้วยเหรอลองใส่ดูแล้วกันนะครับสูงสุดไปเลยแล้วก็เปิด DLSS ด้วยนะเลือกเป็น Quality นะครับอันนี้คือตัวภาพสูงสุดแล้วนะครับอันนี้ซูมใกล้สุดซูมไกลประมาณนี้เฮ้ยก่อนอื่นเลยนะผมชอบแบบพวกต้นไม้นะดูมันแบบสวยดีนะครับคือต้นไม้ใบไม้นี่เห็นเป็นใบๆเลยนะครับก็สวยใช้ได้นะมาครับดูในส่วนของการสร้างบ้านนะเดี๋ยวผมจะลองสร้างให้ดูสักหลังนึงแล้วกันนะครับจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเดอะซิมเท่าไหร่นะแต่ก็เคยเล่นมาบ้างนะครับเคยเล่นซิม1ซิม2แล้วก็ซิม4นะครับซิม3ไม่เคยเล่นนะทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือในการสร้างบ้านนะครับก็ถ้าเป็นเดอะซิมคือมันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมซิม4นะครับที่แบบเลือกผนังเลือกเพดานหลังคารั้วอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าวิวาแลนด์จะอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายตรงนี้เลยเนอะก็คลิกได้ตามนี้เลยครับจะเป็นกำแพงเป็นพื้นนะบันไดรั้วต้นไม้มีหมดเลยนะครับพื้นผิวไหนลองดูสิคล้ายๆเป็นแบบส่วนเพ้นไหมส่วนเพ้นของเดอะซิมนะครับที่แบบทำเป็นถนนได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นการเลือกสีนะครับก่อนอื่นก็ต้องลองทำทางดูก่อนแล้วกันนะลองแบบวาดเฮ้ยมันก็วาดได้อิสระอยู่ประมาณหนึ่งนะครับทำทางแบบไปได้ทั่วเลยครับจะเป็นทางโค้งก็ได้นะแล้วแต่จินตนาการเลยนะครับอันนี้ก็เจ๋งมีแฮแล้วทีนี้เราจะเปลี่ยนพื้นผิวได้ไหมอ๋อกดปุ๊บแล้วก็เอามาใส่ได้เลยนะครับอุ้ยดูดิยังสวยอ่ะลองเอากิจออกก่อนนะครับกดตัวชิปก็ได้นะหรือว่าจะปิดไปเลยก็ได้นะครับเฮ้ยภาพสวยอยู่นะรายละเอียดชัดเจนเลยนะครับอู้ยังคมอ่ะ
คมจัดอย่างสวยอันนี้คือส่วนของทางเดินนะครับก็คือทางเดินจริงๆเลยนะต่อไปเดี๋ยวลองสร้างบ้านดูก่อนแล้วกันนะครับเปิดกริดนิดนึงด้านบนก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการแบบเปิดอินเทอร์เฟซต่างๆนะครับเปิดกริดอันนี้คืออะไรอ่ะจะประกอบให้เข้ามุมให้เหมาะกับวัตถุอ๋อก็คือแบบเหมือนเป็นตัวดูดไหมแบบดูดตามกริดตรงนี้นะครับตามจุดต่างๆถ้าเราปิดก็คือน่าจะวางได้อิสระเลยนะครับกลางวันกลางคืนเนาะเปลี่ยนเวลาได้เนาะต้องสักตอนเที่ยงแล้วกันประมาณนี้อันนี้เป็นโหมดทำลายครับคลิกซ้ายก็คือแบบทำลายทางไปเลยที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้เนาะอันนี้ก็กดคอนโทรลแซดได้ครับในการย้อนอันนี้มุมกล้องเพื่อล็อกมุมกล้องได้นะครับในการทำงานนะแต่ก็เปิดไว้แล้วกันนะครับอิสระในการแบบโยกอย่างนี้นะครับก็กดเมาส์ขวาได้เลยนะเมาส์ขวาค้างนะครับแล้วก็หมุนได้เลยนะลูกกิ้งก็ซูมเข้าซูมออกนะครับบังคับไม่ยากนะบังคับไม่ยากแต่ถ้าเรากดล็อกไว้มันจะเงยไม่ได้นะครับจะหมุนได้อย่างเดียวนะโอเคมาลองสร้างบ้านสิระดับมินเกมเมอร์ก่อนอื่นวางพื้นผิวก่อนแล้วกันนะหรือว่าเขาต้องสร้างผนังก่อนลองผนังก่อนแล้วกันลองดูนี่มีผนังโค้งนะครับผมว่าน่าจะหมดปัญหาเรื่องผนังโค้งของ The Sim นะลองดูซิยังไงนี่ครับอุ้ยก็สร้างง่ายนะแค่แบบลาก2จุดก็ได้ผนังโค้งเลยนะครับไม่ธรรมดาเว้ยตอนนี้ผมเจอปัญหาแล้วนะครับก็คือมันโค้งต่อไม่ได้อะไม่รู้อาจจะเป็นที่เวอร์ชันตัวเกมหรือเปล่านะครับจริงๆมันก็ยังไม่ใช่เกมตัวเต็มเหรอเนอะมันโค้งต่อมาไม่ได้อะทำไมอะโค้งไม่ได้งงในการสร้างผนังหรือว่าสร้างบ้านนะครับเราสามารถกดชิปได้นะครับตัวชิปนะก็จะเป็นการสร้างอิสระเลยนะครับเนี่ยอยากโค้งตรงไหนก็โค้งไปเลยนะครับแต่ตอนนี้คือมันไม่โค้งแล้วทำไมล่ะมันไม่คงให้ผมแล้วอะเอ้าอย่างงงผนังไม่โค้งแล้วทุกคนน่าจะเป็นบั๊กตัวเกมตรงนี้อาหารก็บ้านเหลี่ยมก็ได้ง่ายๆแล้วก็ลองทำเท่าเป็นพื้นตรงนี้อ๋อมันก็แบบขยายได้นะครับลดย่อขยายได้นะคล้ายๆเดอะซิมเลยถ้าใครแบบเซียนเดอะซิมนะครับเนี่ยลดได้แต่ว่าความสูงมันก็อุ๊ยมันทำแบบเป็นอย่างเฉียงได้ด้วยฮะแบบดึงได้อิสระเลยนะครับเนี่ยถ้ากดชิปก็คือแบบดึงยังไงก็ได้นะแต่ถ้าแบบปล่อยชิปก็จะเป็นแบบตามกริดนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเท่าที่ผมดูคือมันยังไม่มีแบบในส่วนของการแบบคุมทั้งหมดแล้วก็ขยับมานะไม่เห็นมีนะครับต้องสร้างดีๆต่อไปเป็นห้องแล้วกันแล้วถ้าเราแบบสร้าง2ส่วนมันจะแยกกันไหมชนกับสิ่งแวดล้อมอ๋อมันไม่นับให้อ่ะตอนแรกกะว่าจะทำเป็นแบบเป็นชานด้านนอกแล้วก็เป็นต่อกับตัวบ้านอะไรอย่างงี้เนาะมันไม่ได้นะครับแสดงว่าการสร้างบ้านก็ยังมีข้อจำกัดบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นอย่างงี้นะครับเราไม่สามารถทำเป็นชานพักได้นะคือมันจะเป็นทั้งหมดนี้เลยนะครับรู้แล้วข้อเสียของเกมนี้นะครับเดอะซิมตรงนี้ดีกว่าเนาะอ่ะงั้นขอแบบลองง่ายๆก่อนเลยแล้วกันนะครับสี่เหลี่ยมมาสิง่ายๆแล้วก็พื้นผิวก็คือพื้นในนี้ใช่ไหมโอเคบันไดน่าจะเป็นในส่วนของขึ้นชั้น2อะไรงี้มากกว่านะครับคือเครื่องไม้เครื่องมือยังก่อสร้างไม่ค่อยเยอะเนอะยังสู้เดอะซิมไม่ได้นะครับเดอะซิมเยอะกว่าอันนี้เขาแบบคร่าวๆแล้วกันหรือว่ามีใครเซียนก็อาจจะสร้างได้สวยกว่าผมนะอันนี้คือแบบลองง่ายๆนะครับ
อ่ะลองดูเฮ้ยแต่ว่าพวกประตูหน้าต่างอะไรก็ทำสวยอยู่นะแบบมันคมดีนะครับกดชิปก็สามารถวางอิสระเลยนะวางตรงไหนก็ได้นะครับหน้าต่างวางนี้แล้วกันสองบานอ๋อพอเราวางปุ๊บเขาจะล็อกแบบเส้นใหม่ให้เลยแฮะเฮ้ยนี่ก็สร้างง่ายนะสร้างง่ายอยู่หลังคาชั้น2หมุนสิ่งของก็สามารถกด QE ได้เลยนะครับวางนี่ทีนี้ชั้น2จะขึ้นยังไงอ่ะอ๋อกดปุ๊บก็คือแบบจะขึ้นได้เลยนะครับก็จะมีชั้นให้เนอะชั้น2โอเคแล้วก็เราเอาหลังคามาใส่เลยแล้วกันนะหลังคาเบสิกเบสิกอันนี้เอาแล้วหลังคาขยายยังไงเอ้าหลังคาขยายเท่าบ้านไม่ได้อ่ะเออยังไงครับเนี่ยหรือเขาแบบค่อยๆวางหรือเปล่าเออนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะปกติคือมันต้องแบบคุมได้ใช่ไหมแบบลากคุมอะไรเงี้ยหลังคาอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะเออไม่รู้ว่ามันขยายยังไงนะครับไม่เห็นมีปุ่มบอกแต่ก็ภาพสวยนะดูดิเออหลังคาสวยดีโอเคเดี๋ยวมาลองสร้างเสาสร้างรั้วสิว่าเป็นยังไงนะครับโอ้สีทองเงาแวบเลยฮะนี่แล้วกันมีเสาโรมันด้วยหน้าบ้านรั้วซะหน่อยอันนี้แล้วกันได้ไหมอ๋อต้องแบบกดวางรั้วก่อนโอเคทางเข้าอ่ะนี่แล้วกันเปลี่ยนเป็นหินเดี๋ยวว่ามีเยอะอยู่นะเออมีเป็นพรมด้วยเป็นกระเบื้องอิฐโครงนี่ก็มีอุ้ยนี่สวยดีแฮะเหมือนจริงเลยเออสีดำนี่ก็เท่ดีอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะต้นไม้ซะหน่อยพุ่มไม้อุ้ยต้นไม้เขาสวยอ่ะเออชอบอ่ะชอบพวกต้นไม้พุ่มไม้อ่ะสวยดีแต่ก็ยังมีแบบเป็นตัวชนนะสร้างยังอิสระจัดๆยังไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครเล่นเดอะซิมมาก็น่าจะชินนะมันก็พอสร้างได้ประมาณหนึ่งมีดอกไม้ด้วยแปลงดอกไม้ต้องวางชนผนังเหรออ๋อนี่ไงแบบวางติดผนังไปเลยนะครับอุ้ยดูดอกไม้ดิอุ้ยยังสวยสวยเกินเออต้นไม้ใหญ่สักต้นไหมที่ไม่พอที่เต็มอ่ะตรงนี้ได้ครับแต่ต้นมันดูน่ากลัวไปหน่อยเว้ยเอออ่ะต้นนี้เล็กๆเล็กๆประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวไปลองเฟอร์นิเจอร์นะลองดูซะหน่อยครับปิดกิจไปก่อนแล้วกันนะเฟอร์นิเจอร์ก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับลองพิมพ์ภาษาไทยนี้เตาแก๊สได้ไหมก็พิมพ์ได้ครับพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะก็จะมีเตาขึ้นมาอะไรแบบนี้เลยนะครับอุ้ยสวยอ่ะแล้วก็น่าจะวางอิสระได้เลยนะครับนี่ตามนี้นะไม่ต้องแบบล็อกเป็นกิจแล้วนะครับแต่ก็ยังมีข้อจำกัดนะครับเวลาเราวางแบบติดผนังนะก็ยังวางไม่ได้นะครับ
ต้องมีพื้นที่เหลือให้เขาด้วยวางนี่แล้วกันเตาแก๊สเก้าอี้โต๊ะวางแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับเก้าอี้นี่เลยวิฟเฟอร์นิเจอร์เขาก็สวยนะรายละเอียดแบบสวยเลยนะครับมีแบบมีตะข่งตะเข็บด้วยสวยจัดโซฟาโอ้โหมาเริ่มเลยเฮ้แต่ก็ยังมีตัวพุ่มไม้เข้ามาเหมือนเดอะซิมเลยเอออ่ะลองวางดูแล้วกันนะหนังสือนี่วางอิสระเลยนะครับพวกหนังส่งหนังสืออันนี้ชนขอบห้องนอนขึ้นไปข้างบนดิห้องนอนวางเตียงอุ้ยเตียงก็ใหญ่วะเนี่ยผมว่าบ้านผมเล็กไปวะแต่ก็เป็นบ้านตัวอย่างนะครับลองแบบลองระบบเฉยๆนะตอนนี้ที่เจอก็คืออาจจะมีบั๊กของตัวเกมบ้างนะครับมันก็ยังไม่ใช่เกมเวอร์ชันเต็มอ่ะนะมีบั๊กพอสมควรนะครับอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยดูไฮโซอ่ะแต่ไปดูมาก็เหมือนแบบพวกรถเข็นโรงพยาบาลเออวางนี่แล้วกันตรงนี้ทำแบบเป็นผนังขึ้นมาได้ไหมแล้วแบบถ้าเราอยากย่อแค่ตรงนี้ได้ปะไม่ได้ครับคือมันจะไปทั้งหมดเลยนะเออมันไม่แยกกันอ่ะอันนี้ก็คือข้อเสียนะครับเดอะซิมคือสามารถจะแยกได้เนอะอันนี้คือมันลดทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมมีเฟอร์นิเจอร์อะไรอีกอ่ะของตกแต่งห้องมีแบบกระถางต้นไม้แต่ผมชอบพวกต้นไม้เขาอ่ะอันนี้คือชอบจริงนะสวยจัดเลยดูดิดูดีเทลดิเห็นนะเฮ้ยมีเงาสะท้อนด้วยเฮ้ยไม่ธรรมดาครับเรื่องคุณภาพกราฟิกแต่ว่าเกมเพลย์ยังต้องปรับปรุงนิดนึงนะเออต้นไม้ก็สวยมากเลยกระจกวางนี่แล้วกันเอ้าอย่าวางปุ๊บแล้วแบบอ๋อสามารถแบบกดค้างแล้วหมุนอิสระเลยนะครับหน้าต่างผ้าม่านยังไม่มีนะทีวีทีวีติดผนังโอ้ยนี่ยังใหญ่งานอดิเรกเปียโนก็มีนะวางข้างล่างแล้วกันเปียโนในสวนอันนี้อะไรอ่ะอ๋อจานสีและแปรงนะครับเดี๋ยวนะวางตรงรถเข็นนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยก็ละเอียดใช้ได้นะกีตาร์ครับกีตาร์วางนี้ได้ไหมตรงนี้ตรงนี้ชนกับบันไดเลยวางไม่ได้วางนี่แล้วกันเครื่องเล่นเกมย้อนยุคโหนี่ก็เก่าจริงเครื่องเล่นเพลงอุ้ยวิทยุแบบยังเก่าอ่ะอุ้ยแต่สวยเนี่ยดูดิงานทองเหลืองไหมหรือว่าเป็นทองยังสวยเออพวกโมเดลสิ่งของเขาทำดูดีเนาะสวยจัดเลยครับสวยจริงสวยจริงข้างล่างถังขยะสักหน่อยเครื่องครัวสีประทับอุ้ยวางบนนี้เลยก็ได้แฮะถ้ามีพื้นที่พอนะเมื่อกี้แบบนี่วางจานวางอะไรตะกร้าไข่แขวนได้ไหมอ๋อมันคือแบบตะกร้าบนพื้นนึกว่าเป็นตัวแขวนตะ
กาสารเปล่าแล้วอย่างงี้คือเราใส่แบบใส่ชามอุ้ยใส่ได้แฮะใส่ชามใส่จานได้เลยนะครับโอ้ยสายตกแต่งน่าจะเหมาะนะนี้พริกทงพริกไทยที่ช่างสไตล์ชาวไร่เอออากาต้มน้ำโอเคประมาณนี้ประมาณนี้คร่าวๆก่อนละกันเครื่องดูดอากาศดูดควันห้องน้ำล่ะดูห้องน้ำสิเดี๋ยวไปอีกหลังเลยได้ไหมตอนนี้คือไม่ได้เป็นบ้านแล้วเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้ขยายเพิ่มได้ไหมขยายก็ขยายไม่ได้หรอเอาคือต้องขยายตรงนี้ครับลากขยายได้นะแต่ว่าถ้าเราจะไปสร้างต่อมันจะติดขัดนะครับไม่ได้ใหญ่ไปนี่ก่อนเลยแล้วกันถ้างั้นเหมือนเรามารีวิวเฟอร์นิเจอร์นะตอนนี้ อ่างอาบน้ำไหนดูซิโอ้โหสวยแบบสวยเกินเฮ้ยสวยจริงดูงานเขาดีแบบเฟอร์นิเจอร์ไม่เถียงเลยครับสวยจัดเลยอะมันเหมือนจริงมากเลยเนี่ยต้องวางติดผนังอ่างล้างหน้าดูดิโอ้โหกระดาษชำระก็วางอิสระเลยนะครับจะแปะตรงไหนก็ได้นะนี่คืออะไรอ่ะอ๋อพวกแปรงฟันพวกน้ำหงน้ำหอมนะครับอันนี้ถังตะกร้าผ้าแขวนผ้าขนหนูผลิตภัณฑ์ซักรีดกองเสื้อผ้าโอ้โหจะเหมือนจริงเกินไปแล้วเฮ้ยอย่างสวยดูแสงเงาโอ้โหกางเกงยีนอย่างสวยนี่อะไรเราตักผ้าเหรอเตารีดที่รีดเสื้อผ้าอันนี้เครื่องซักผ้าเออเว้ยโถส้วมมาโถส้วมดูนี่แต่ว่าสีสิ่งของเหมือนว่ายังปรับไม่ได้เนาะไม่เห็นมีให้ปรับนะครับเหมือนมันล็อกสีไว้อะเดี๋ยวขอดูของตกแต่งเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันนะของจีประถะอะไรตะกร้ารูปปงรูปปั้นครับนาฬิกาไม่วางตรงไหนก็ได้เลยเว้ย วางบนฝาได้ไหมบนเอแบบบนเนี้ยไม่ได้ลูกโลกลูกโลกโทรศัพท์วางบนหลังตู้ซักผ้าก็ได้นะเจ๋งดีเว้ยที่ชาร์จโทรศัพท์เฮ้ยชุดเครื่องสำอางวางเหมือนจริงเกินไปแล้วถ้วยรางวัลตกแต่งผนังมันมีแบบแสงเงาอ่ะเหมือนจริงนะดูม่านนี่ดูม่านม่านก็ติดตรงไหนก็ได้เลยนะครับแล้วค่อยมาใส่หน้าต่างที่หลังก็ได้ใช่ไหม ว่ะ แต่หายมันแบบพอดีพอดีหน่อยสิอันนี้พอได้ไหมอาจจะได้แหละมั้ง มันยืดขยายยังไม่ได้ใช่ป่ะมันยืดขยายไม่ได้นะครับคือมันล็อกไว้เลยนะแสงเงาก็มีการลดสะท้อนด้วยนะทำดีแฮะแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือการสร้างบ้านยังสู้ซิมไม่ได้นะครับจากความรู้สึกของคนที่ไม่ค่อยได้เล่นซิมเท่าไหร่ The Sim ยังดีกว่าในบางส่วนนะครับอันนี้มีอะไรอ่ะเฮ้ยจักรยานมีส่วนของพวกยานพาหนะด้วยนะจักรยานมาในบ้านเลยรถเก่ารถ 4-wheel รถสปอร์ตนี่อันนี้คืออะไรอ่ะไม้กระดานปูถังรถอ๋อไปที่จอดรถเหรออืมแสดงว่าเกมเพลงจริงเราอาจจะแบ
ขับรถไปเที่ยวเพื่อนบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเที่ยวในเมืองได้เนอะเอ้าแต่ก็วางไม่เห็นได้นี่เออยังไงวะจอดนิ่งเฟอร์รารี่ก็สวยอยู่เฮ้ยแต่ว่าคันนี้น่าสวยกว่าไหมเออมีแบบรอยขีดข่วนด้วย SUV ที่คุ้นเคยคือถ้าดูตามพวกสิ่งของพวกนี้นะครับเกมน่าจะอยู่ในยุคประมาณแบบยุค80 90ไหมประมาณนั้นปะเออคือของไม่ใช่สมัยใหม่นะครับของจะแบบดูเก่าๆหน่อยเป็นแบบแนวคลาสสิกคลาสสิกอะนะเก่าๆนี่แบบตกแต่งด้านนอกนะครับแคมป์ไฟโมเดิร์นมีที่แบบรถน้ำด้วยโคมไฟติดเราก็ติดได้เลยนะแต่ต้องแบบงัดมุมกล้องนิดนึงครับไม่งั้นมันวางไม่ได้โอเคก็รีวิวคร่าวๆประมาณนี้ขอแล้วกันนะครับนะอันนี้เป็นในส่วนของภาคให้เล่นฟรีนะครับก็คือการสร้างบ้านนะเน้นการสร้างบ้านแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่นะครับสำหรับการสร้างบ้านนะหลักๆคือเน้นวางเฟอร์นิเจอร์มากกว่าตอนนี้แต่เขาสวยจริงครับยอมรับว่าเฟอร์เขาสวยจริงมันสมจริงดีนะเนี่ยอย่างหลังคาอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าวางยังไงนะครับมันแบบแปลกๆแต่โดยรวมก็โอเคนะน่าเล่นดีนะครับถ้าใครสายซิมอยู่แล้วหรือว่าสายสร้างบ้านน่าจะชอบเลยนะครับภาพสวยจัดของดีคือเรื่องกราฟิกเลยนะครับสวยจริงอันนี้ดูดิโอเคครับก็ถ้าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเกมนี้ก็เล่นแน่นอนนะภาพสวยจัดๆเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะเอาไว้เจอกันใหม่แล้วกันบ๊ายบายAnd I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want.